หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอนะครับโดยใช้โปรแกรม PowerPoint 2016นะครับซึ่งได้รู้เกี่ยวกับวิธีการแทรกรูปภาพแทรกกราฟแทรกตารางนะครับแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับหน้าจอของงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาพวกเรานะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตกแต่งสไลด์นะครับเพิ่มเติมเราสามารถที่จะสร้างงานนำเสนอของเรากำหนดด้วยตัวของเราเองนะครับมีการแทรกพื้นหลังนะครับแล้วก็การกำหนดขนาดของตัวสไลด์ของเรานะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ตัวงานดีไซน์ที่เป็นธีมอัตโนมัติจากโปรแกรมนะครับตัวนี้เขาก็จะตั้งค่ามาให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราสร้างแบบงานเอกสารเปล่าหรือว่าที่เป็น default ตัวนี้นะครับเราก็จะมีการตกแต่งหรือว่าจัดการเกี่ยวกับสไลด์ของเราซึ่งในการตกแต่งนะครับก็จะมีเทคนิคอย่างเช่นการแทรกพื้นหลังนะครับวิธีการก็คือมาที่ตัวโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่in ขออภัยครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับมาที่ตัว format background นะครับซึ่งพอเวลาเราคลิกขวาปุ๊บนะครับขึ้นตัว format background ตรงนี้เราสามารถที่จะแทรกพื้นหลังนะครับให้กับในงานนำเสนอของเราได้นะครับซึ่งในการแทรกพื้นหลังตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่สีการเติมสีธรรมดานะครับหรือว่าการเล่นเฉดสีหรือแม้กระทั่งการแทรกที่เป็นรูปภาพหรือเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ยังสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการนะครับเรามาที่ตัว format background ตัวนี้นะครับมันจะมีฟิลตรงที่ให้เราเติมนะครับฟิลตรงนี้พอเราคลิกนะครับเลือกตรงฟิลโซฟิลตัวนี้นะครับเราก็มาดูว่า color ที่เราเลือกนะครับเป็นสีอะไรตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับเมื่อเวลาเราคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าสไลด์ที่เราใช้งานที่เราทำงานอยู่ตอนนี้นะครับคือสไลด์ที่1ตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสีกรมท่านะครับสีน้ำเงินตรงนี้แค่สไลด์เดียวนะครับสไลด์อื่นๆที่เราสร้างเอาไว้ก็ไม่ได้เป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้งานนำเสนอของเรานะครับเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการคลิกที่ apply to all ตัวนี้นะครับพอคลิกปุ๊บสังเกตด้านซ้ายมือนะครับตรงสไลด์ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีกรมท่าทั้งหมดนะครับนี่ก็จะเป็นการแทรกสีนะครับที่เป็นสีธรรมดานะครับหรือว่าเราต้องการไล่เฉดสีก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็มาที่ gradient fill ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เลือกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกสีที่เราต้องการที่จะไล่เฉดสีตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะมีรูปแบบในการไล่นะครับจากขอบแล้วก็มาสว่างตรงกลางส่วนสีที่เราจะเลือกนะครับเราก็จะเลือกตรงนี้นะครับก็จะมีสีให้เราเลือกอย่างหลากหลายนี่ก็จะเป็นเทคนิคของการไล่เฉดสีนะครับแล้วก็สามารถที่จะ apply to all ก็คือทุกสไลด์ให้เป็นโทนเฉดสีตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับวิธีต่อไปก็จะเป็นการแทรกรูปภาพให้เป็นพื้นหลังนะครับทำได้โดยเราก็เลือกตรง picture หรือว่า texture พื้นผิวตรงนี้นะครับพอเราเลือกปุ๊บหน้าจอที่เราทำงานอยู่ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นลักษณะของ texture พื้นผิวหรือว่าเราสามารถที่จะ insert รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับโดยเราคลิกที่เมนูไฟล์ปุ่มตรงไอคอนตรงปุ่มไฟล์ตรงนี้นะครับ insert picture แล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เรามีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับมาใส่ในงานของเรานะครับเห็นมั้ยครับพอเวลาเราคลิกปุ๊บนะครับเลือกไฟล์เลือกที่รูปภาพแล้วก็คำว่า insert สังเกตว่าหน้าจอทำงานของเราตรงนี้หน้าจอของ
ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นหลังที่เป็นรูปภาพเราสามารถที่จะ apply กับทุกสไลด์ก็ได้นะครับก็คลิกที่ apply to all ตรงนี้นะครับซึ่งตัวรูปภาพที่เราแทรกเข้ามานะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้กับทุกสไลด์เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนี้ยังสามารถที่จะแทรกที่เป็นลักษณะของพื้นผิวก็ได้นะครับที่เป็นเท็กเจอร์ซึ่งทางโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก็มีให้เลือกเห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะแอพพลายหรือจะมาเลือกรูปภาพก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไมโครคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากนี้นะครับในการตั้งค่ารูปภาพของเรานะครับเนื่องจากไฟล์รูปภาพของเราถ้าเป็นไฟล์ที่เป็นขนาดเล็กนะครับพอเวลาเรามาทำเป็นพื้นหลังซึ่งขนาดจอภาพค่อนข้างใหญ่พอเวลาเรามาทำภาพจะความละเอียดไม่พอภาพก็จะมีลักษณะมันจะแตกนะครับไม่สวยเราสามารถที่จะเลือกกำหนดรูปภาพให้เป็นขนาดปกติของรูปภาพได้นะครับก็คลิกตรงข้างล่างนะครับที่เป็นปุ่มนะครับ Picture as Texture ตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดขนาดสเกลซึ่งเป็นขนาดปกติของเขานะครับแล้วก็ Apply to All จะสังเกตว่ารูปภาพก็จะเป็นรูปภาพขนาดตามปกตินะครับขนาดจริงของเขาแล้วก็จะมีการต่อภาพนะครับเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยเต็มสไลด์เพราะฉะนั้นในการเลือกรูปภาพที่จะมาทำแบ็กกราวด์หรือว่าพื้นหลังเนี่ยควรที่จะเลือกให้เหมาะสมนะครับกับขนาดของงานของเรานะครับถ้าเกิดไฟล์ขนาดเล็กก็จะความละเอียดไม่พอนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคของการตกแต่งการแทรกภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของงานของเรานะครับเราสามารถที่จะกำหนดขนาดไซส์ของสไลด์ได้นะครับว่าจะนำเสนอที่เป็นแบบ wide screen หรือว่า standard ก็ได้โดยเรามาที่ตรง design ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกว่าเราต้องการที่จะตั้งค่าหน้าจอสไลด์ของเราเป็นแบบไหนนะครับหรือในการคลิกที่จะแทรกพื้นหลังนะครับก็มาตรงเมนูที่เป็นดีไซน์แล้วก็ตรง Format Background ตรงนี้ก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัว Format Background ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับรูปภาพของเรานะครับหลังจากที่เราแทรกรูปภาพเข้าไปแล้วเราสามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้โดยที่เราก็มาที่ตรง Format Background ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือก Picture นะครับนั่นก็คือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพเสร็จแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่า Solution ของสีได้นะครับว่าต้องการ Solution มากน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาเราเปลี่ยนทำให้ภาพของเรานะครับมีความสวยงามแล้วก็ความคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้กับงานของเราอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการที่จะตกแต่งสไลด์ของเราให้มีความสวยงามนะครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคนะครับทำอย่างไรให้สไลด์ของเรางานของเรานะครับมีการสร้างงานนำเสนอที่เป็นมืออาชีพในคลิปต่อไปนะครับ